วันที่12พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตราสัญลักษณ์จังหวัดลำพูนและผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูนสู่สากลประจำปีงบประมาณ2558ขึ้นณห้องลำพูนชั้น1โรงแรมลำพูนวิวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำพูนให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตราสัญลักษณ์จังหวัดลำพูนและผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูนสู่สากลประจำปี2558โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนโดยในปีงบประมาณ2558จังหวัดลำพูนมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหลายโครงการซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตราสัญลักษณ์จังหวัดลำพูนและผลิตภัณฑ์ดินจังหวัดลำพูนสู่สากลเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยในส่วนของจังหวัดลำพูนได้ขึ้นทะเบียนผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับตำแหน่งอบแห้งเนื้อสีทองจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เรามุ่งพัฒนาตัวผู้ประกอบการนะคะในแง่ของการทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยนะคะมีแนวคิดในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่นะคะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้ารวมถึงเรื่องของการรักษามาตรฐานและก็คุณภาพนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีการเพิ่มมูลค่าในตัวได้ในที่สุดและสามารถที่จะรักษาตลาดได้นะคะครั้งต่อไปเนี่ยเราจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนะคะในเรื่องของการจำหน่ายแสดงและรวมถึงการเจรจาทางการค้าเนี่ยนะคะที่ห้างเซ็นทรัลพระราม3นะคะวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมประจำปี2558นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยนะคะเราก็มีแผนงานในเรื่องของการที่จะพยายามทำในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดนะคะซึ่งเราคงจะต้องใช้แนวคิดในระดับมาตรฐานสากลเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนเนี่ยก้าวสู่ตลาดสากลได้ในที่สุดค่ะ